ต้องแต่งแบบนี้ประจำใช่ไหมเห็นมันลงในไอ้นั่นนะมันเลื่อยออกจนหมดเลยนะใช่ต้องให้กิ่งลงต้นหนึ่งมีอยู่4กิ่งมั้งต้องตัดอย่างนี้หมดพากันไปเที่ยวที่ไอ้ปากไฮอู้ยเพียบเลยทุเรียนน่ะใช่มันแบบว่ามันล่มลื่นกว่าเราอ่ะแต่งกิ่งทุเรียนทำเองทุกอย่างโอ้ยเก่งต้องไม่กิ่งมันโล่งพี่เพนวันนั้นไปรีวิวของสวนของน้องบอยอ่ะมันไม่ได้แต่งกิ่งนะมันเอาแบบธรรมชาติเลยทีนี้ไอ้น้องเบิ้ลบอกว่าต้องแต่งกิ่งออกให้มันโล่งเลยเนี่ยยังล็อกทึบเลยโอ้ยเก่งเลยนะปีนขึ้นไปได้เลยเจ้าของสวนต้องทำเองทุกอย่างปีหน้าก็ได้แทงแล้วนะปาล์มหรือแทงแล้วแทงแล้วค่ะโอ้แทงแล้วสบายแล้วชอบเลยแหละมีกี่ต้นเนี่ย50ต้นฝั่งนี้โอ้พอได้ขายแล้วเนาะพอได้กินแล้วของพี่ติดต้นเดียวเอาไว้เนี่ยพอได้กินเพราะก็มีทุเรียนบ้างเราไม่ได้ทำขายเราทำกินทำเงาะเป็นหลักดูเก่งจริงๆแต่งทุเรียนดูไม่ต้องเสียดายบางคนก็เสียดายนะนะถ้ามันติดลูกนี่เอาไว้ประมาณ2ใช่ไหมหรือ3ได้กิ่งเป็น10เหมือนกันที่เป็นไม่งั้นมันจะรับน้ำหนักหรือว่ามันจะตายหรือเปล่าใช่แล้วเนี่ยกิ่งแบบเนี้ยค่ะถ้าไม่เยอะมันจะเป็นน่ะจะเป็นโรคไปนี่แหละโหทำยากเหมือนกันนะประมาณนี้แล้วพวกเล็กๆอย่างนั้นล่ะต้องแต่งออกหรือค่ะแต่งออกหมดเลยเนี่ยไว้ไม่ได้เสียดายแล้วนะไม่ต้องเสียดายใช่ไหมไม่ต้องเสียดายเสียดายก็จะไม่เป็นลูกไหนล่ะอีขาตั้งกล้องอยู่ไหนฮะไม่ได้ถ่ายลง TikTok เหรอไม่อ่ะไม่ได้ถ่ายหนูจะมักเล่นนี่ตีตีนี่นึกนุกเป็นตีตีนี่นี่แหละจริงๆมันจะลง